วันนี้ธุรกิจเดอะเจมเนี่ยความแตกต่างความสวยงามของเดอะเจมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะกบมองจากที่กบทำบริษัทเดอะเจมมาเนี่ยก็เข้าปีที่6แล้วนะคะเสน่ห์ของบริษัทเดอะเจมเนี่ยแน่นอนค่ะระบบที่ชัดเจนบริษัทของเรามีระบบ The Power of Camp ที่ชัดเจนสอนนักธุรกิจสอนคนใหม่ให้ทำงานเป็นแล้ววิทยากรที่เข้ามาสอนหรือส่งต่อเนี่ยก็เป็นวิทยากรเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเดอะเจมได้อย่างจริงๆค่ะไม่ว่าการลงงานพื้นฐานเองนะคะหรือว่าในการที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ในด้านความคิดแนวคิดเพราะว่าการทำธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างเดียวไม่ได้ในระบบงานแคมป์ของเราเนี่ยก็จะมีวิธีคิดให้กับคนที่เข้ามาร่วมเขาเรียกว่าเข้ามาเรียนรู้เพราะแต่ละคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยมาแตกต่างหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการเอ่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าเอ่ยหรือทำงานเขาเรียกว่าลูกจ้างบ้างหลากหลายอาชีพเข้ามาอยู่ในเดอะเจมนะคะพอระบบของเราที่เรียกว่า The Power of Camp เนี่ยมีการสอน2วัน1คืนเนี่ยสอนหมดเลยค่ะทั้งวิธีการทั้งเขาเรียกว่าแนวคิดและก็ในหลายๆสิ่งในหลายอย่างซึ่งที่มันแตกต่างจากเครือข่ายอื่นที่กบมองนะคะคือเราไม่ได้ใช้วิทยากรคนเดียวคนเดิมหรือคนที่เก่งในลักษณะของการพูดจาเก่งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดแต่วิทยากรของเดอะเจมเนี่ยจะเป็นวิทยากรที่เป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองจริงๆที่เวลาเจอคู่แข่งเนาะเราจะพูดอะไรเดอะเจมมันดียังไงอะไรเงี้ยฮะเราจะขายความเป็นเดอะเจมยังไงมั้งครับในส่วนของกบเวลากบไปเจอคู่แข่งที่ลักษณะ MLM เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของกบก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคืออย่างที่กบบอกเบื้องต้นว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ขายความมั่นคงเพราะว่าอย่างเนี้ยธุรกิจ MLM หรือธุรกิจหลายๆอย่างที่ประมาณนี้เขาก็จะอยู่ได้ไม่นานประมาณ 2-3 ปีก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้บริษัทเดอะเจมเนี่ยสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยอยู่มาถึง6ปีเข้าปีที่6เข้าปีกำลังจะเข้าปีที่7ด้วยซ้ำนะคะแล้วผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านและก็พลิกชีวิตมีบ้านมีรถอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าวันนี้ทำบริษัทเดอะเจมเนี่ยกบเชื่อว่าความฝันที่ทุกคนมีเนี่ยสำเร็จได้ในธุรกิจเดอะเจมแน่นอนเพราะว่าท่านประธานท่านรองประธานเราเนี่ยไม่ได้เปิดมาเล่นๆเปิดให้อยู่ยาวเปิดให้ทุกคนได้พลิกชีวิตจริงๆค่ะด้วยแผนและนวัตกรรมเพราะว่าอย่างตัวนวัตกรรมเนี่ยบริษัทเดอะเจมไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะท่านประธานกับท่านรองประธานเนี่ยจะนำนวัตกรรมที่อยู่ในกระแสมาให้พวกเราทำการตลาดอย่างง่ายมากเลยค่ะไปดูเมืองซัปโปโรครับไปกี่วันแล้วครับก็มาทั้งหมด5วันค่ะเดินทางตั้งแต่วันที่5ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วันที่10เดินทางกลับเลยค่ะไปกันทั้งครอบครัวทั้งหมด3ท่านนะฮะก็ไปทำไมเลือกไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครับจริงๆแล้วคือทางบริษัทได้จัดทริปที่ประเทศสเปนนะคะแล้วก็กบก็ได้ทำผ่านแล้วนะคะแต่วันนี้ที่เลือกอยากมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็เพราะว่าอยากให้รางวัลแก่ครอบครัวค่ะอยากว่าทริปนี้มอบเป็นรางวัลให้กับทางเขาเลยค่ะทางคุณพ่อแล้วก็ทางคุณลูกค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จกับเรานะคะก็หลายๆเรื่องนะครับก็ชอบอากาศชอบอาหารไหมอาหารด้วยแล้วก็นิสัยของคนญี่ปุ่นนะครับเขาบ้านเมืองเขาสะอาดแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคอ่ะพี่ก็เลยชอบที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับผมเหมือนนิสัยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยที่แบบนิสัยดีนะคะอย่างของเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเรื่องลักเล็กขโมยน้อยแบบเนี้ยจะไม่มีเลยค่ะเหมือนเรามาเที่ยวแล้วเราสบายใจอะค่ะในส่วนของกบเนี่ยก็ได้มาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยรวมทั้งหมด26ประเทศนะคะก็ไม่ใช่ประมาณ16ประเทศก็26ครั้งส่วนไปกับครอบครัวเนี่ยกี่ครั้งได้แล้วนะเราไปกับครอบครัวเนี่ยก็มีตุรกีเกาหลีมีเกาหลีใต้แล้วก็มีฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสอิตาลีนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอ
จริงๆแล้วแผนนี้อยู่ในหัวมากเลยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยกบก็ใช้เวลาสัปดาห์แรกเนี่ยในการพักผ่อนแล้วนะคะก็คือต้องขอบคุณนะคะบริษัทเดอะเจมที่ได้จัดทริปนะคะตามใจฉันเนี่ยค่ะให้กับครอบครัวให้กับตัวเองได้นะคะตอนนี้ก็ชาร์จแบตเต็มที่แล้วค่ะพร้อมที่จะลุยงานซึ่งกบก็มีแผนนะคะว่ากลับลงไปเนี่ยก็จะมีจัด HM ที่กระบี่แล้วก็ที่ชุมพรนะคะตั้งใจที่ชุมพรเนี่ยก็จะจัด OPP ก็คือว่าก็เรียกว่า GPS นะคะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับทางชุมพรแล้วผมก็มีแผนนะคะจัด GPS ที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็พื้นที่ที่ใกล้เคียงนะคะที่กระบี่ภูเก็ตแล้วก็ที่ชุมพรค่ะของกบในเดือนนี้ก็คือแผนประมาณนี้นะคะก็มีการวางแผนตลอดระหว่างที่มาเที่ยวก็ทำงานไปด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทเดอะเจมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้รายได้เกิดเป็นวินาทีค่ะก็สามารถที่เที่ยวฟรีแล้วก็รับรายได้เป็นวินาทีทุกวันได้ด้วยอะค่ะเรื่องท้อมันมีอยู่แล้วพี่เพราะว่างานประเภทนี้ครับบางทีไปก็เจอเคสก็ไม่ได้เขาปฏิเสธโดนปฏิเสธมาอะไรพวกนี้ครับการให้กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือเราเป็นแบ็กอัพให้เขาเราให้เขาทำเต็มที่เราดูแลบ้านดูแลลูกช่วยเขาตรงนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องมาห่วงเรื่องนี้เขาก็จะมีพลังในการทำงานต่อไปครับพี่กบมองจากที่กบทำบริษัทเดอะเจมมาเนี่ยก็เข้าปีที่6แล้วนะคะเสน่ห์ของบริษัทเดอะเจมเนี่ยแน่นอนค่ะระบบที่ชัดเจนบริษัทของเรามีระบบ The Power of Camp ที่ชัดเจนสอนนักธุรกิจสอนคนใหม่ให้ทำงานเป็นแล้ววิทยากรที่เข้ามาสอนหรือส่งต่อเนี่ยก็เป็นวิทยากรเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเดอะเจมได้อย่างจริงๆค่ะไม่ว่าการลงงานพื้นฐานเองนะคะหรือว่าในการที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ในด้านความคิดแนวคิดเพราะว่าการทำธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างเดียวไม่ได้ในระบบงานแคมป์ของเราเนี่ยก็จะมีวิธีคิดให้กับคนที่เข้ามาร่วมเขาเรียกว่าเข้ามาเรียนรู้เพราะแต่ละคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยมาแตกต่างหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการเอ่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าเอ่ยหรือทำงานเขาเรียกว่าลูกจ้างบ้างหลากหลายอาชีพเข้ามาอยู่ในเดอะเจมนะคะพอระบบของเราที่เรียกว่า The Power of Camp เนี่ยมีการสอน2วัน1คืนเนี่ยสอนหมดเลยค่ะทั้งวิธีการทั้งเขาเรียกว่าแนวคิดและก็ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งที่มันแตกต่างจากเครือข่ายอื่นที่กบมองนะคะคือเราไม่ได้ใช้วิทยากรคนเดียวคนเดิมหรือคนที่เก่งในลักษณะของการพูดจาเก่งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดแต่วิทยากรของเดอะเจมเนี่ยจะเป็นวิทยากรที่เป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองจริงๆอย่างตัวกบเองเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าเด็กที่เด็กจนๆคนนึงที่แบบไม่มีความรู้ทางด้าน MLM เลยแต่พอเราเข้ามาในบริษัทเดอะเจมมีท่านประธานมีท่านรองประธานที่คอยให้ความรู้ของเราตลอดและก่อตั้งระบบ The Power of Camp ของเราขึ้นมานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นได้นะคะก็จากการจัดงานแคมป์มาเนี่ยก็เกือบ64-65ครั้งแล้วเกิดนักธุรกิจที่มนุษย์เงินล้านมนุษย์เงินแสนต่อรุ่นต่อรุ่นขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้นะคะกัมพูชานะคะก็อย่างเมื่อวานเนี่ยกบก็ได้รหัสใหม่ของกัมพูชามานะคะเมื่อคีย์ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เวียดนามก็ยังดำเนินต่อเนื่องอยู่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็พม่านะคะอเมริกาก็มียอดเข้ามาเรื่อยๆนะคะนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะอย่างทีมงานของกบเองตอนนี้กำลังขยายไปที่กาฬสินธุ์นะคะศรีสะเกษตอนนี้ผมว่ากระแสของเดอะเจมเนี่ยไปได้สวยมากเลยนะคะอย่างบางคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้ววิ่งไปธุรกิจตัวอื่นใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยก็ไปไม่สำเร็จเหมือนกันสุดท้ายก็กลับมาในบริษัทเดอะเจมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากระแสตอนนี้เนี่ยถ้าแยกเป็น2กระแสคือด้านธุรกิจถ้าด้านธุรกิจเนี่ยระบบการจ่ายของเราเนี่ยจ่ายหนักจ่ายแรงนะคะจ่ายเป็นวินาทีจริงๆส่วนในด้านของตัวขับเคลื่อนนะคะตัวขับเคลื่อนก็จะเป็นตัวนวัตกรรมของบิสเลอร์ของเราตัวนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากๆเลยถ้าเกิดในด้านความสวยความงามเนี่ยก็สามารถย้อนเซลล์ย้อนวัยของเราได้แต่ถ้าดูแลเรื่องสุขภาพ
ตอนนี้นะคะนวัตกรรมตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีมากบริษัทเดอะเจมเนี่ยธุรกิจตัวนี้เริ่มแตกขยายออกไปใช่ไหมคะและแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องจำนวนจำกัดบางครั้งพอเราเปิดนะคะไม่ว่าเดอะพาวเวอร์ออฟแคมป์หรือมินิแคมป์เนี่ยคนที่เข้ามาเรียนรู้ค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่เราก็ต้องเขาเรียกว่าจำกัดจำนวนเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปเนี่ยความรู้ที่ทุกคนจะได้รับไปก็ไม่ทั่วถึงนะคะแต่ละแคมป์อย่างล่าสุดที่ภาคใต้เนี่ย300กว่าท่านนะคะ300กว่าท่านถ้าเราไม่ปิดรับนะคะ500กว่าท่านถึงมาทุกๆรอบเลยนะคะส่วนมินิแคมป์ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดเราเปิดรับทีนึงอ่ะ 2-300 แต่นั่นหมายความว่าคุณภาพมันจะไม่ได้เราก็จะจำกัดอยู่ที่ 2-300 แต่เราจะจัดบ่อยมากค่ะประมาณว่าเดือนนึงเดือนละครั้งนะคะสลับภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะคะแล้วระหว่างเดือนก็จะมีมินิแคมป์ด้วยเพื่อจะส่งต่อที่เขาเรียกว่านักธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ๆขึ้นทุกวันนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีอาวุธนะคะในการทำงานนะคะมีวิชาก็อยู่กับเดอะเจมมาปีนี้ก็ปีที่7ที่8แล้วนะครับก็มีโอกาสได้ไปหลายๆครั้งนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเห็นสมาชิกใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันหลังจากที่เข้าธุรกิจนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมีโอกาสได้มาต่างประเทศหลายประเทศผมก็ได้มาเกือบทุกครั้งที่ The Game จัดทริปก็มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือครับผมเพราะว่าผมก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ากบผ่านทริปเนี่ยกบก็อยากพาครอบครัวไปทุกครั้งอะค่ะเพราะว่าให้เป็นรางวัลกับเขาเพราะว่าทุกๆวันที่อย่างเนี้ยอย่างกบก็คุยบอกว่าเดี๋ยวกลับจากญี่ปุ่นไปเนี่ยกบก็ต้องไปอยู่ที่ชุมพรนะคะไปอยู่ชุมพรแล้วก็เสร็จจากชุมพรเนี่ยกบก็กะว่าจะขึ้นไปที่สระบุรีก็อยู่สระบุรีเป็นอีกอาทิตย์นึงอะค่ะก็คือทั้งเดือนนี้คือแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยอะค่ะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้รับรางวัลอะไรเอ่ยไม่ว่าทริปนะคะทุกๆครั้งเนี่ยก็จะถามสามีถามลูกว่าจะไปกับแม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาบอกว่าไปก็เราก็จะวางแผนเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าซื้อตั๋วเพิ่มหรืออะไรไงเราก็จะพาเขาไปเพราะว่าตั๋วที่เราซื้อเพิ่มมันก็เป็นเงินรายได้จากเดอะเจมที่ให้เราค่ะในส่วนของกบเวลากบไปเจอคู่แข่งที่ลักษณะ MLM เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของกบก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคืออย่างที่กบบอกเบื้องต้นว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ขายความมั่นคงเพราะว่าอย่างเนี้ยธุรกิจ MLM หรือธุรกิจหลายๆอย่างที่ประมาณนี้เขาก็จะอยู่ได้ไม่นานประมาณ 2-3 ปีเขาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้บริษัทเจมเนี่ยสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยอยู่มาถึง6ปีเข้าปีที่6เข้าปีกำลังจะเข้าปีที่7ด้วยซ้ำนะคะแล้วผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านและก็พลิกชีวิตมีบ้านมีรถอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าวันนี้ทำบริษัทเดอะเจมเนี่ยกบเชื่อว่าความฝันที่ทุกคนมีเนี่ยสำเร็จได้ในธุรกิจเดอะเจมแน่นอนเพราะว่าท่านประธานท่านรองประธานเราเนี่ยไม่ได้เปิดมาเล่นๆ เปิดให้อยู่ยาวเปิดให้ทุกคนได้พลิกชีวิตจริงๆค่ะด้วยแผนและนวัตกรรมเพราะว่าอย่างตัวนวัตกรรมเนี่ยบริษัทเดอะเจมไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะท่านประธานกับท่านรองประธานเนี่ยจะนำนวัตกรรมที่อยู่ในกระแสมาให้พวกเราทำการตลาดอย่างง่ายมากผมมองว่าวันนี้คำว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ตอบปัญหาเราได้เพราะว่าอย่างธุรกิจที่ทำให้เรารวยเนี่ยก็คือธุรกิจเครือข่ายถ้าธุรกิจขายตรงเนี่ยแน่นอนคือเราต้องขายของถูกต้องไหมคะพี่ถ้าเราไม่ขายของวันนึงก็ไม่มีรายได้เกิดขึ้นทีนี้หมายความว่าอย่างตัวกบเองเนี่ยพอเรารู้แล้วนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันพลิกชีวิตแล้วบริษัทเดอะเจมีแผนการจ่ายที่เป็นแบบนี้กบก็แค่วางแผนเป้าหมายของตัวเองแค่นั้นเองนะคะมีเป้าหมายอะไรเราก็มาวางแผนว่าฉันต้องพิชิตเป้าหมายตัวนี้ให้ได้และถ้าเกิดฉันได้เป้าหมายตัวนี้มาชีวิตของฉันจะเป็นยังไงเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีพลังในการที่จะตั้งเป้าหมายแต่ละครั้งเพราะตัวกบเองเนี่ยอยู่มา6ปีนี่ไม่ว่าตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ยเราก็สำเร็จทุกครั้งนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างวันนี้ค่ะอย่างวันนี้เราผ่านทริปสเปนแต่วันนี้ท่านประธานท่านรองประธานใจดีมากนะคะทำให้ผมออกแบบที่แบบอยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวอย่างมีความสุขโดยที่ลูกของเราก็ไม่ต้องลาโรงเรียนอย่างที่การวางแผนหมดเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะด้วยเครื่องมือที่ใช่อ่ะยังไงเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จนะคะอย่างที่เราตั้งใจ
ุกอย่างได้ค่ะก็ที่ไปนะครับก็เลือกไปที่โอตารุก็ตามรอยพอดีลูกสาวชอบภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ครับผมก็ไปโอตารุไปพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วแล้วก็ก็วกเข้ามาในเมืองครับวกเข้ามาในเมืองก็ไปเขาเรียกอะไรที่เป็นสุสานไม่ใช่สุสานที่คล้ายๆหอไอเฟลครับคล้ายๆหอไอเฟลโตเกียวโดมป่ะฮะโตเกียวทาวเวอร์ป่ะเอ้ยโตเกียวทาวเวอร์อยู่โตเกียวซัปโปโรทาวเวอร์ครับใช่ครับซัปโปโรทาวเวอร์ก็คือขึ้นไปดูวิวขึ้นไปดูวิวของเมืองซัปโปโรครับผมแล้วก็มาช้อปปิ้งย่านทานุกินะครับก็เนี่ยครับก็จะมีพวกของกระชับองเนี่ยครับเยอะมาก แล้วก็พาลูกสาวเดินตามลูกสาวก็ลูกสาวเข้าทุกช็อปที่มีกระชับองแล้วก็ก็ไปที่สุสานโมอายนะครับตรงนี้สวยเหมือนคล้ายๆสโตนเฮนจ์ของที่สกอตแลนด์อยู่ที่อังกฤษเนี่ยครับมันสวยมากเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูใกล้ๆจะเป็นฤดูหนาวแล้วใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีก็ทุกอย่างก็จะดูเป็นสีสันสวยงามครับผมนะคะถ้าเกิดว่าบริษัทเดอะเจมเนี่ยเปิดมาหลายปีเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าแน่นอนว่าความมั่นคงมีแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะคะแล้วถามว่าทันต่อเวลาไหมเพราะว่าอย่างที่กบบอกไปว่าท่านประธานของเราเนี่ยท่านคิดค้นอยู่ตลอดเวลานำนวัตกรรมที่นำกระแสนะคะคุณเข้ามาตอนนี้คุณเข้ามากระแสของทูรเมียเชื่อเถอะค่ะว่าวันนี้คุณคือผู้นำต้นสายของทูรเมียนะคะวันนี้ภาพแห่งความสำเร็จของคุณหรือคุณอยากออกแบบความสำเร็จของคุณแบบไหนคุณจัดเต็มได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มีคำว่าสายค่ะถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วจับเครื่องมือที่เรียกว่าเดอะเจมคุณสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะถึงบริษัทจะเปิดมาหลายปีวันนี้ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยนะคะว่าความมั่นคงของบริษัทเนี่ยมีแน่นอนค่ะอยู่ยาวแน่นอนค่ะค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากสำเร็จเหมือนโค้ชพี่กบนะคะก็คือวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะอย่างตัวกบเองเนี่ยก็ผ่านมาตั้งเยอะมากเลยไม่ว่าในส่วนของราชการไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือเจ้าของกิจการแต่ภาพแห่งความสำเร็จเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกได้แต่พอเรามาทำเดอะเจมวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนก็ตามถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความแน่วแน่และอดทนลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเดอะเจมกบเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะออกแบบความสำเร็จให้กับตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะต้องการที่จะปลดหนี้นะคะเพราะธุรกิจเดอะเจมเนี่ยไม่มีเพดานกั้นคุณอยากได้เดือนละแสนสองแสนคุณมาวางแผนกับโค้ชค่ะโค้ชจะช่วยคุณสำเร็จได้นะคะตามที่เราตั้งใจแล้วก็ไม่ว่าคุณอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลังมีรถสักหนึ่งคันนะคะอยากท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งตัวเองและก็ครอบครัวนะคะวันนี้กบกล้าการันตีเลยค่ะว่าถ้าคุณนะคะมีความชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองลงมือทำนะคะแน่นอนว่าทุกๆงานเนี่ยย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่บริษัทเดอะเจมเนี่ยเรามีโค้ชเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนเจออุปสรรคอย่างไรเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นให้กับคุณได้นะคะวันนี้กบก็อยากเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตสักครั้งนึงลองเปิดใจนะคะมาฟังนะคะกับโค้ชทุกๆท่านเลยค่ะในบริษัทเดอะเจมคุณสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าชอบโค้ชท่านไหนนะคะอยากทำงานกับท่านไหนเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็คือมีความรู้เหมือนกันหมดเลยเราได้รับการถ่ายทอดมาจากโค้ชรุ่นโค้ชนะคะต่อก็เรียกว่ารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นมาตลอดนะคะยังไงพวกเราเนี่ยจับมือทุกคนให้สำเร็จเหมือนพวกเราได้เหมือนกันค่ะครับคุณสามีแล้วครับก็ก็อยากจะเรื่องธุรกิจเดอะเจมเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นสามีแล้วก็ไม่เข้าใจภรรยาไปทำงานคอยที่จะตามจิกอย่างนู้นอย่างนี้
เพราะว่าการที่จะเขาออกไปทำงานเนี่ยเราต้องให้ความไว้วางใจเขาว่าเขาไปทำงานจริงๆเขาทำเพื่อครอบครัวเราก็ต้องเป็นคนที่คอยเป็นแบ็กอัพคอยส่งเสริมให้เขาไม่ใช่ไปขัดเขานะครับเพราะว่าถ้าเราคอยไปขัดแล้วทุกอย่างมันก็จะไม่ดีเราต้องช่วยในการส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็ธุรกิจมันก็จะเดินไปได้ครับผมวันนี้นะคะผมก็อยากจะฝากกับพี่น้องชาวเดอะจีมทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อยากให้วันนี้ดูตัวอย่างจากเราสองคนนะคะว่าคุยกันตกลงให้เรียบร้อยเคลียร์กันให้เรียบร้อยแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทำกบเชื่อว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเริ่มต้นนะคะยังไงคุณก็สำเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีระบบที่ชัดเจนมีโค้ชที่มีความรู้จริงๆในการส่งต่อส่วนคนที่กำลังยังไม่เข้าหรือกำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเจมเปิดมานานแล้วจะทำได้ไหมหรือจะสำเร็จเหมือนตัวเราไหมเหมือนพวกเราไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้มั่นใจเลยค่ะวันนี้นะคะเข้ามาเลยค่ะเดินเข้ามาเลยนะคะเปิดใจรับฟังเงื่อนไขนะคะแล้วมาเรียนรู้จับมือกันยังไงนะคะกบเชื่อว่าเป้าหมายหรือความฝันที่เราหรือทุกคนฝันอยู่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาจับกับเดอะเจมอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ